ตามเป็นยังไงบ้างเดินทางมาถึงกี่โมงถึงตีห้าครับที่นี่พี่วนาเขามารับอ๋อรับเรื่องนี้เนาะครับหลับสบายเลยเออไม่เจอกันนานกว่านะปีกว่าๆนะน่าจะเกือบ2ปีนั่นแหละน่าจะเกือบ2ปีนะไม่ทีไม่เจอกันนะเออล่าสุดเนี่ยที่เราไปเจอกันก็คือเฮียออสเออที่เราไปนอนที่กันด้วยกันก็คือบ้านเฮียออสใช่มั้ยเออนั่นแหละล่าสุดที่แล้วก็ต่างคนต่างไปต่างคนก็ต่างมีหน้าที่แล้วแยกย้ายกันไปอืมส่วนผมก็อยู่บ้านดูแลยายครับเนาะครับตั้งแต่เลิกกับภรรยามาก็ดูยายตลอดดูกันยายตลอดไม่มีสายได้ไม่เนาะเลิกทำอยู่ประมาณ 5-6 เดือนไม่ปีนึงแล้วไปถ่ายหมอลำพักนึงก็กลับมาอืมก็เลยไม่ทำเลยอยู่บ้านดูแลยายตอนนี้ก็สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วใช่ไหมก็ดีขึ้นนิดหน่อยครับคิดถึงคนเก่าไหมทุกวันนี้ไม่คิดถึงเขานะรู้สึกดีมากกว่ารู้สึกดีมากกว่าแล้วไม่ต้องมีเป็นเลี้ยงใครอีกอืออยู่คนเดียวก็มีเงินมีอะไรแล้วอือจะไม่ได้ลำบากเป็นยังไงบ้างวันนี้มาถึงแล้วมาเจอพ่อพรายเป็นยังไงบ้างก็ตกใจเห็นไม่นานทีแรกไม่เคยเห็นช้างเผือกแบบเหรอปกติจะเห็นเป็นตัวสีดำแต่นี่เป็นเปลือกตรงกับครึ่งตัวเนาะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีพลังเห็นแล้วรู้สึกมีบอกไม่ถูกต้องมาอีกต้องมาอีกต้องมาสัมผัสอีกว่ามาที่นี่แล้วจะมีพลังงานอะไรบางอย่างดึงดูดเราเองบอกผ่านทุกคนก็คงไม่รู้ถ้าอยากรู้ต้องมาสัมผัสดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันดีครับตอนนี้เนี่ยบรรยากาศเป็นไงบ้างก็ธรรมชาตินะธรรมชาติเหมือน อยู่บนป่าบนเขาได้ยินเสียงนกเสียงอะไรเยอะแยะก็ที่นอนโอเคไหมที่นอนโอเคครับเออดีครับก็ไม่แตกต่างจากที่เคยไปอยู่กันก็ชินแล้วนะครับถ้าคนที่มาใหม่ๆอาจจะไม่ชินแต่ว่าผมมาชินแล้วกับการนอนเต็นท์แบบนี้เออก็พวกเราก็ทำมาหลายปีแล้วเนาะเฮเดถอยเต็นท์ใหม่ให้เลยนะเนี่ยก็ขอบคุณเฮเดนะครับผมนี่ของพี่ก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมอยู่ข้างกันของผมก็จะมีอย่างนี้ฮะพี่มานาฮะผมนอนโกนนะก็บอกว่านอนอยู่กลางนี้นะจะไม่มีเสียงดังเลยอ๋อเกินก็โกนดิทำไงอยู่ด้วยกันมาตั้งนานละเออพี่มานาก็โกนใช่ไหมผมจำไม่ได้ละพี่ไม่โกนแต่ว่าพี่ก็แต่ว่าผมมาโกนเพราะไม่เป็นไรกลัวว่าจะสร้างความรำคาญทำให้เป็นไรอยู่ไปก่อนแต่ถ้าไม่ไหวก็อาจจะให้ไปอยู่ปลายนาให้ไปอยู่คนเดียวที่นู่นเลยเหรอเอออยู่ที่นู่นเลยโอ้โหถ้าฝนตกจะทำยังไงเดี๋ยวเอาเต็นท์ยกให้อีกอันนึงไปอยู่ตรงนู้นก็ได้นะปีกเวกอยู่คนเดียวก็ดีไปได้ใช่ไหมได้อยู่ที่ไหนแต่ก่อนเห็นทำคลิปขี่มอเตอร์ไซค์ไปนอนตามปลอกตามปั๊มนอนข้างถอกข้างทางเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนวิวไม่ดีเลยเลิกทำครับไม่ค่อยมีคนดูไม่ค่อยมีคนดูเห็นไปเจอคนดังด้วยเนี่ยขับรถไปมอเตอร์ไซค์ไปเจอใครไม่รู้อ๋ออันนั้นน่ะผมไปขอความรู้จากเขาครับเนาะไปขอความรู้จากเขาความรู้แต่เราไม่รู้จักเขามาก่อนแต่ว่าไปเจอกันเขาอย่างไรผมรู้จักครับเขารู้จักติดตามช่องเขามานานแล้วเขาทำสารคดีเหมือนที่ผมอยากทำมันอ๋อรู้จักผ่านลุงชันชัยกินในวันด้วยอ๋อแกติดต่อแนะนำให้รู้จักแล้วพี่ชันชัยเป็นไงบ้างได้ติดต่อกับพี่ทวดเนี่ยติดต่ออยู่เหรอเห็นว่าไปลาวชวนไปลาวอยู่เหรอไปเที่ยวลาวไปถ่ายคลิปลาวอ๋อก็จะทำก็ไม่ข้ามไม่เหรอสงสัยได้เมียลาวแล้วมันผมก็ไม่รู้อืมแกบอกว่าไปเถอะอย่างเงี้ยปีใหม่ไปนะอะไรเงี้ยชวนไปผมก็บอกว่าผมยังไม่มีงบครับให้ผมมีรายได้ก่อนอ๋อผมก็ไม่รู้ว่าจะหายังไงผมก็มาที่นี่แหละมาเริ่มใหม่ที่นี่สร้างช่องใหม่ที่นี่ช่องเก่าไม่ได้ทำเลยโดนปิดไปแล้วครับผมจริงๆอ่ะผมรู้เท่าไปถึงการเองเอาคลิปเก่าตั้งแต่ 2-3 ปีก่อนมาลงซ้ำAI มันตรวจสอบว่าเป็นคลิปซ้ำมันแบนช่องผมไปเลยแบนไปเลยเนาะ90 วัน90วัน
แล้วก็ต้องทำชั่วโมงใหม่ถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้เหมือนเดิมแล้วมันยากมากยากกว่าต้องเปิดใหม่ผมก็เลยเลือกที่จะเปิดใหม่ดีกว่าทิ้งช่องเก่าไปก่อนเอาไว้ก่อนมีเวลาให้กลับไปทำใหม่ทำเรื่องช้างอยู่นะทำเรื่องช้างจะเปิดชื่อช่องอะไรยังไม่ได้คิดเลยครับเนี่ยกำลังจะคิดตุมตามลูกพ่อพายดีไหมเอาอย่างนั้นเลยนะครับลูกพ่อพายเลยตุมตามลูกพ่อพายเอกชัยเอาเปลี่ยนจากตุมตามเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นไรติดตามอะไรเงี้ยเขาชื่อตุมตามเขาชื่อเขาตุมตามติดตามพ่อพายติดตุมตามติดตามพ่อพายชื่อตัวเองด้วยเหรอชื่อเจ้าของช่องอะไรเงี้ยเหรอยังไงดิจริงมีชื่ออะไรใจอะไรในใจอยู่ไหมถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่าผมยังไม่ได้ค้นหาในช่องเลยกลัวมันจะไปซ้ำกับคนอื่นครับโอเคงั้นคิดก่อนแล้วกันเนาะค่อยว่ากันหลายคนอาจจะจำผมไม่ได้เพราะมันไม่ได้ทำ YouTube หลายปีหน้าขาวขึ้นเนาะอยู่บ้านครับอยู่บ้านไม่ได้ขาวไม่ได้ไปไหนใช่อยู่บ้านดูแลยายแกพิการนะครับเดินไม่ได้อ๋อข้าวอาหารเราต้องเตรียมให้ยายตลอดเปิดปุ้งเปิดไฟอะไรให้ยายตลอดเลยครับอือเพราะว่าแม่ผมไม่เคยอยู่บ้านแกไปทำงานนอกบ้านแล้วคนที่ดูแลยายก็ไม่มีเลยแต่ตอนที่ผมไปทำงานก็ไม่มีใครดูแลยายตอนนี้ผมมาอยู่กับยายแล้วก็ผมก็ยังเป็นห่วงแกนะผมมาเนี่ยนะไม่มีใครดูแลไม่มีใครเปิดไฟให้แกกลัวแม่จะกลับมาถึงบ้านสองสามทุ่มมันมืดนะคนแกนอนอยู่ในห้องมืดเดินก็เดินไม่ได้มันมืดต้องให้โทรบอกคนข้างบ้านอ่ะมาเปิดไฟให้หน่อยควรเขาแต่ก่อนนี้ผมนี่จะดูแลยายเปิดไฟเปิดน้ำเติมข้าวอาหารผมจะเตรียมให้แกเลยตลอดหลายปีตลอดปีที่เราไม่เจอกันก็ดูแลยายดูแลยายแต่ผมก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวผมต้องหารายได้เข้าตัวเองบ้างผมจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ผมก็นั่งคิดนอนคิดอยู่นะว่าเออเราจะทำยังไงเราจะหาเงินจากไหนมาในอนาคตมาดูแลตัวเองในอนาคตด้วยถ้าเราอยู่กับที่อย่างนี้เราไม่ได้เงินใครจะเลี้ยงแม่แก่เข้ามาผมก็ไม่มีเงินเลี้ยงแม่แล้วก็เลยมาสร้างนี่แหละโทรหาพี่วานาเลยพี่วานาบอกว่าลองมาถ่ายมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่มาถ่ายช้างที่นี่ใช่ใช่ก็เลยมาเพื่อตัดสินใจมาเพราะผมไม่มีทางเลือกแล้วผมไม่รู้ผมจะไปถ่ายไหนเงินก็ไม่มีสักบาทแต่ที่นี่ดีที่ว่าเจ้าของที่นี่ท่านประธานช่วยเรื่องค่าเดินทางโอ้เดินทางท่านประธานส่งค่ารถให้บ่ครับป้าโถสุดยอดเลยท่านประธานขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านประธานเนาะท่านใจดียังไม่ได้เจอเพื่อนเลยมาถึงเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านะครับยังไม่รู้เพื่อนอยู่ไหนแต่ว่าอยากไปคุยกับเพื่อนอยู่อยากขอบคุณเพื่อนเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยวค่อยคุยกันอ่ะยังไงก็ตั้งใจทำงานเนาะเพื่อได้เงินมีทองกลับไปดูแลครอบครัวก็ตั้งใจจะเก็บตังค์เลยครับตั้งใจเก็บตังค์สร้างเนื้อสร้างตัวดีละเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่จริงๆนะครับเออเจอกันเมื่อปีที่แล้วพี่ก็ยังตกใจโอ้ยเห็นหน้าตาแบบหมองเศร้านะทำเครียดหน้าแบบไม่ผ่องใสอย่างนี้จริงตัวนี้ใสแล้วโอ้ดีขึ้นหน้าตาแจ่มใสยิ้มแย้มก็เหมือนแต่ก่อนเป็นคนอมทุกข์อ่ะก็เข้าใจแหละเพิ่งเลิกลาทำใจไม่ได้หมดตัวล้มละลายเลยเพิ่งเลิกกับแฟนเลิกอะไรมาสักบาทเออดีละที่นี่ก็มีอะไรก็ขาดเหลือก็นี่แหละบอกกันก็กินกันอย่างนอนอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอเคพักผ่อนตุ้มตั้มครับครับ